ไม่บอกไฟฟ้าเลยไม่ไฟฟ้าแต่แรปเตอร์ไฟฟ้าสวัสดีครับลูกเพจสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยสวัสดีครับทำไมไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วสวัสดีครับมืดอีกแล้วนะครับตอนสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยเจอกับเมย์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้กำลังก็เพลงเครื่องเธอที่จะได้เปิดครับผมชัดสวัสดีครับโอเคนะครับตอนนี้เสียงชัดเจนเนาะแต่ว่าภาพจะมืดๆไม่เป็นไรนะครับอย่าว่ากันนะอยู่ในรถเหมือนเดิมครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่แต่บนรถไปรับรถเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เมย์กับน้องตามนะครับกำลังจะไปส่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับที่บางคูรัดบางบัวทองนะครับคุณพี่คนนี้เป็นผู้หญิงนะครับอายุ35ปีนะครับต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเพราะว่าการหายใจน่าจะเริ่มแบบมีปัญหานะครับหายใจไม่สะดวกนะครับผมเมื่อกี้กำลังจะออกมาก็มีฝั่งเมเนี่ยมีวันนี้ออกแค่คันเดียวแต่ว่ามี2คันมาเร็วมีพี่โป้ยวิ่งไป2จุดเมไม่แน่ใจเมื่อกี้เมไม่ได้ดูข้อมูลเพราะว่าเมเพิ่งกลับมาจากโรง PPE ที่นะครับโรงที่จะส่ง PPE ไปช่วยกับด่านหน้านะครับผมโอเคก็เลยไม่รู้ว่าพี่โป๊ยไปส่งที่จุดไหนนะครับแต่ส่วนของเมย์ก็คือไปส่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับที่บางคูรัดบางบัวทองแล้วก็มีไปเก็บเครื่องผลิตออกซิเจนอีก3ที่นะครับ3ที่นี้เพราะว่าเราเคยเอาไปส่งให้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผู้ป่วยได้เตียงได้โรงพยาบาลเข้าไปรักษาแล้วนะครับเราก็จะไปเก็บเครื่องมาก็จะมาทำการฆ่าเชื้อพ่นฆ่าเชื้อเหมือนทุกทีนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นนะครับผมโอเคฝากคือฟิลแล้วนะครับเพราะว่าเคสนี้ตอนแรกวันนี้แม่จะมีแค่ไปเก็บเครื่องผลิตแต่ทีเนี้ยเคสเนี้ยติดต่อเข้ามาแล้วน่าจะตั้งแต่บ่ายๆแล้วแหละก็คือเริ่มไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มหายใจไม่สะดวกเนาะก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งให้แล้วก็มีเมื่อกี้กำลังจะออกมาก็คือพี่บิวต้องออกไปส่งด่วนเราไม่มีทีมแล้วพี่บิวต้องไปอีกทีมนึงพี่บิวไปเพราะว่ามีเคสนึงที่เราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้เนี่ยน่าจะเมื่อวานแล้วทีเนี้ยเขาช่วงเย็นอ่ะเขาโทรกลับมาบอกว่าของวันเนี้ยนะเขาโทรมาบอกว่าเหมือนประมาณว่าโอเคเสียงอู้อี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดแมสได้ไหมเนี่ยโอเคเมื่อช่วงบ่ายเนาะเขาก็ติดต่อเข้ามาว่าโอเคเครื่องที่คุณพ่อใช้เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเพราะว่าตอนแรกก็ใช้อยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ใช้ไม่ได้ก็เลยบอกอ้าวมันเป็นอะไรเดี๋ยวจะส่งมาเร็วไปดูก็คือจะให้พี่โป้ยเข้าไปดูแล้วระหว่างที่พี่โป้ยกำลังจะเข้าไปดูเนี่ยเขาก็โทรกลับมาบอกนะครับว่าตอนนี้เครื่องใช้ได้ละแต่คุณพ่อเนี่ยมีอาการกระตุกน่าจะออกซิเจนตกนะครับก็เลยพี่บิวต้องรีบประสานไปเมื่อกี้คุณพ่อมีอาการกระตุกมีชักนิดหน่อยนะครับบิวก็เลยต้องรีบวิ่งเอาถังผลิตถังออกซิเจนเนี่ยไปให้นะครับเพื่อที่จะออกซิเจนมันตัวเครื่องผลิตเนี่ยกับตัวถังเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันตัวถังมันใช้เขาเรียกอะไรนะเกณฑ์ที่เป็นตัวต่อมาตัวนั้นน่าจะแบบเต็มปอดเต็มแรงนะผมว่าน้องเมย์ไปกับใครเอามากับน้องตุ้มตามครับผมวันนี้พี่อารมณ์ฮอสสวัสดีครับโอเคพี่บิวเนี่ยก็เลยโทรไปเช็คก็เลยต้องคาดว่าน่าจะต้องเอาถังไปเพราะว่าตอนที่เราไปให้เนี่ยเราเอาเป็นตัวผลิตไปเนาะก็คล้ายๆกันแต่ทีเนี้ยมันเป็นเครื่องไฟฟ้ากับตัวถังเนาะก็เลยพี่บิวต้องเมื่อกี้ไม่ทันไลฟ์สดเพราะว่าพี่บิวก็รีบออกไปรีบช่วยกันยกถังขึ้นเนาะถังใหญ่ถังสีเขียวถังออกซิเจนถังเขียวนะครับถังใหญ่ขึ้นรถกระบะไปนะครับวันนี้กระบะที่เราเอามาใช้กันก็คือต้องขอบคุณนะครับทางฟอร์ดนะครับที่สนับสนุน4ม้าแรงเนาะฟอร์ดแรนเจอร์นะครับมีหลายรุ่นมีมาทั้งหมด4คันวันนี้ฟอร์ดสนับสนุนมาให้เรา
ได้ช่วยมาช่วยกับทีมเราในทีมของการส่งออกซิเจนด่วนนะคะเพราะว่าคือรถออฟฟิศเราเนี่ยพอมันเป็นรถเก๋งซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกระบะบ้างมีเป็นเขาเรียกอะไรนะ7ที่นั่งเนาะเป็น7ที่นั่งมันก็ไม่สะดวกสบายไม่คล่องแคล่วพอที่จะใส่ถังออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอย่างเมย์ไปส่งรอบที่แล้วกับน้องตาม5ที่อย่างเงี้ยกล่องก็หลายตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้พอนะครับแล้วก็แรงมันก็น่าจะแรงไม่พอเนาะตามเนาะเราก็เลยใช่สะดวกกว่ากระบะก็เลยทางฟอร์ดก็เลยให้4ม้าเร็วมานะครับ4คันนะคะเพื่อที่จะให้เราได้บรรทุกของบรรทุกถังออกซิเจนต่างๆเครื่องผลิตต่างๆอาหารน้ำยานะครับเอาไปส่งให้กับผู้ป่วยนะครับนี่อันนี้1กล่องเราไว้ข้างในเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมเพราะว่ากล่องมันก็เป็นกล่องกระดาษเนาะแล้วตัวเครื่องมันก็เป็นเครื่องไฟฟ้าก็เลยเอามาไว้ด้านในนะครับก็โอเคตัวนี้เป็นฟอร์ด4ประตูนะครับของเอาที่เมย์เอามาแล้วส่วนคันที่บิวเอาไปก็เป็นฟอร์ด4ประตูเหมือนกันนะครับก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับก็ได้ขอบคุณทางฟอร์ดนะครับที่ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีเนาะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นตัวกลางที่ทำให้เราได้แบบไปส่งของได้เร็วขึ้นบรรทุกของไปได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เมย์กับน้องตามกำลังจะไปส่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับแล้วก็ไปเก็บเครื่องผลิตออกซิเจนจากผู้ป่วยที่เราเคยเอาไปส่งให้แล้วตอนนี้ได้รับเตียงได้เข้ารับการรักษาแล้วนะครับเดี๋ยวเมย์ก็ต้องไปฆ่าเชื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอากลับมาตากที่ออฟฟิศแล้วก็ฆ่าเชื้ออีกครั้งนึงเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นนะครับก็อุปกรณ์ของเราในสายพวกสายต่อจมูกสายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แล้วก็ทิ้งเลยก็คือครั้งเดียวก็คือผู้ป่วยใช้เราก็ทิ้งเลยเพราะว่าเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้สัมผัสกันเนาะแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดถูขัดอย่างดีส่วนตัวสายอุปกรณ์อะไรที่มันต้องสัมผัสกับที่มันโดนอะไรต่างๆที่แบบเป็นร่างกายอะไรเงี้ยก็คือเราทิ้งแล้วก็เราก็มีชุดใหม่ให้สำหรับผู้ป่วยคนใหม่เนาะที่เราจะเอาเครื่องผลิตไปให้นะครับโอเคของเมย์วันนี้มีทั้งหมด4ที่นะครับจะมีส่งเครื่องผลิตออกซิเจน1เก็บเครื่องผลิตอีก3แล้วก็ทางพี่บิวเมื่อกี้วิ่งด่วนไปด่วนมากๆเพราะว่าคุณลุงมีอาการกระตุกแล้วก็ออกซิเจนน่าจะต่ำนะครับก็เลยเอาตัวถังไปเลยทีนี้แล้วก็เอาตัวเกณฑ์ไปเดี๋ยวพี่วิวน่าจะเอาไปไว้ที่หน้าที่พักเขาแล้วก็เดี๋ยวทางญาติเขาจะมารับไปนะครับมายกไปต่อแล้วก็เขาต่อเป็นนะครับมีตัวต่อเกณฑ์เป็นเข้ากับตัวถังอะไรเงี้ยครับโอเควันนี้ก็ขออนุญาตนะครับฝากคือฟิวอีกครั้งนึงเพราะว่ามันค่อนข้างด่วนจริงๆเพราะอย่างเคสนี้ก็คือน่าจะแบบเริ่มหายใจไม่สะดวกนะครับส่วนโอเควันนี้มีคือวันนี้จะบอกว่าแบบเหนื่อยมากสุดยอดคนเหนื่อยจริงๆคือถ้าเกิดเงียบๆไปก็เดี๋ยวว่ากันนะเพราะแบบเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าแบบตั้งแต่เช้าละก็ประชุมทีมกันปุ๊บว่าเราแผนเราจะเป็นยังไงเพื่อที่จะเคลื่อนออกไปได้เยอะขึ้นเพราะตอนเนี้ยเรามีรถอยู่ไม่กี่คันแล้วก็มีทีมที่ส่งเนี่ยไม่กี่คันคือคันนึงเนี่ยมันต้องไป2คนเพราะว่า1ขับรถใช่ไหมสองก็คือเดี๋ยวไม่ต้องเอาเครื่องลงไปวางไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องช่วยกันยกคือจำนวนคนเราหนึ่งคันเนี่ยสองคนละในออฟฟิศเราก็แทบเหลือไม่กี่คนเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับมันก็เลยทำให้เราช้าขึ้นรถน้อยบางทีมันใส่ไม่พอหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็โชคดีได้รถมาเพิ่มแล้วเราก็พยายามจะวิ่งให้ได้มากที่สุดคือเราก็พยายามจะถ่ายออกคือบางทีพออย่างถ้าเป็นทีมเดียวอย่างเงี้ยคือเป็นเมย์กับน้องตามมันก็จะออกได้เต็มที่อะอย่างวันนั้นนะ5เคสเนี่ยจบงานที่ไลฟ์สุดท้ายที่เมย์ลงอะตีหนึ่งกว่าเนาะตีสองนะที่เราลงใช่ขนาดเราพยายามรีบออกนะแต่คือด้วยระยะทางมันต้องไปตรงนี้ตรงนั้นเราก็พยายามจัดสายให้มันแบบโอเคไปทางนี้ให้มันใกล้ไปตรงนี้แล้วมันต่อไปตรงนั้นได้แบบพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วก็คือถามว่าวันนึงอยากช่วยให้ได้เยอะที่สุดไหมอยากช่วยนะครับทุกคนอยากช่วยมากแต่แบบด้วยจำนวนคนด้วยแรงที่เรามีเราก็ทำเต็มที่เนาะ5เคสนี่ก็คือแบบเหนื่อยนะเวลาเราไปลงไปทำอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำได้เต็มที่เดี๋ยวเราก็จะมีทีมอาสามีคนมาช่วยอีกนะครับอย่างน้อยวันนึงอ่ะจากปกติเราออกไปช่วยได้แบบ5เครื่อง6เครื่องมันอาจจะได้
ดับเบิลได้คูณขึ้นไปอีกอย่างน้อยวันละ10กว่าเครื่องอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเราได้ช่วยได้เอาไปต่อให้เขาแบบมันคือชีวิตคนนะคะบางทีเราไม่รู้หรอกบางทีหายใจเลยๆอย่างเงี้ยโอเคมันต้องการออกซิเจนจริงๆมันก็ต้องแบบโอเคถ้าเรามีกำลังลดมาละตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังรีบจัดหากำลังคนเพื่อที่จะทยอยออกไปให้ได้มากที่สุดเนาะก็พยายามช่วยกันนะครับมืดไหมมืดเนาะวันนี้ก็คือแบบทั้งวันเลยไปทำอะไรก็ไม่รู้รับ PPE เอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าทางฝั่ง PPE ก็ต้องรีบแพ็ครีบจัดส่ง PPE อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบุคลากรทางการแพทย์รพสตกู้ภัยกู้ชีพต่างๆที่เราเคยเปิดลงทะเบียนนะครับให้ขอเข้ามานะครับเราก็พยายามตรงไหนเราจัดให้ได้เราก็จัดพยายามจัดให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือทางฝั่ง PPE ก็ทำค่อนข้างทำงานหนักตอนนี้มันหนักกันทุกฝ่ายครับแต่ว่าเราช่วยเต็มที่จริงๆทุกคนก็เต็มที่อ่ะน้องตามนี่ก็เดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้แต่เช้าก็ต้องไปรับทีมคนมาช่วยแพ็ค PPE มานับ PPE แล้วก็จัดส่งแพ็คจัดส่งพอตกกลางคืนมาก็ต้องมีก็ต้องเรียกตัวมาต่ออีกบอกว่าตามไปกับกูก่อนไปกับกูก่อนไปช่วยกูก่อนเพราะว่าคือพี่บิวเนี่ยพี่บิวกับพี่ยาก็จะรันรายชื่อมาเลยคือเรามีทางน้องๆที่เราแบบขอเป็นจิตอาสาขอแรงกันมาช่วยเนาะเพื่อที่จะรับเคสให้ได้ไม่สุดเพราะปกติเราจะมีคนรับเคสแค่คน2คนคือมันไม่ทันวันนึงแบบหลักพันน่ะขอมาบางคนไม่ได้ขอออกซิเจนแต่ขอยาขออาหารเพราะว่า1เขาเดินทางออกไปไหนไม่ได้นะคะพอก็ต้องกักตัวเก็บตัวใช่มั้ยระหว่างรอเตียงเขาออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องแบบโอเคหนูขอยาได้ไหมคะหนูขออาหารได้ไหมคะเราพยายามจัดให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็พี่ยาพี่บิวก็ต้องรันข้อมูลมาพอจ่ายงานมาก็มาถึงที่เมย์ก็ต้องโอเคหาละว่าใครจะออกกับเมย์บ้างวันนี้จะมีใครวิ่งไปสายไหนใครจะไปไหนจนตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่ได้ออกเนาะเพราะว่าเราก็พยายามจะหาอาสาอะไรเงี้ยโอเคมันก็มีแต่บางทีมันเป็นช่วงจังหวะจริงๆนะครับที่แบบโอเควันนี้คิดว่าจะไม่มีเมย์ก็คิดว่าวันนี้จะไม่มีโอ้ยฉันเสร็จจากโรง PPE แล้วก็น่าจะแบบโอเควันนี้แค่เก็บถังไม่มีอะไรมากแล้วก็ฆ่าเชื้ออ้าวมีส่งถังด่วนอีกก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นก็ไปสู้ลากกันไปต่อก็ถามว่าทำได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเราเหนื่อยกายเดี๋ยวเราพักเราก็หายเนาะแต่ชีวิตคนอ่ะ1นาทีมันก็นานอ่ะมันนานมากนะสำหรับคนรอ1นาทีเนี่ยคือนานมากสำหรับคนรอเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราก็จะทำให้เต็มที่นะครับสุดกำลังแล้วเมย์กับน้องๆกับทีมก็จะดูแลตัวเองจะพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวพอเราจะลงรถก็เหมือนเดิมเราก็จะแต่งตัวให้ครบทุกอย่างเมย์ก็เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อเตรียมอะไรมาเราก็จะไม่เข้าใกล้ผู้ป่วยไม่สัมผัสผู้ป่วยไม่ได้เจอกันเพราะว่าจะเอาถังวางให้เขาหน้าบ้านแม้กระทั่งเก็บก็จะให้เขาเอาวางไว้หน้าบ้านแล้วเมย์ก็ฆ่าเชื้อยกขึ้นหลังรถเพื่อเป็นรถกระบะมันก็โอเคให้มันเขาเรียกอะไรไม่อับอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วพอกลับถึงออฟฟิศเราก็ต้องยกเครื่องออกมาฆ่าเชื้อกันอีกรอบนึงนะครับก็เราก็พยายามเซฟตัวเองเพราะว่าคือเรามีกำลังเท่าไหร่เราก็อยากพยายามทำเราก็ไม่ได้พยายามทำอะไรให้เกินตัวขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่แรงเราจะไหวเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้หาอะไรกินก็ลำบากแล้วนะคนที่ต้องอยู่ห้องเนี่ยที่ต้องกักตัวเองนะตามนะรอโรงพยาบาลรอเตียงอย่างเงี้ยเขาไปไหนไม่ได้ออกไปเอ้าเดี๋ยวมันก็เหมือนไปแพร่เชื้อไปอะไรอีกโอเคเขาก็ต้องอยู่ข้างในแล้วทำยังไงละอาหารที่ตุนไว้มันก็หมดเราจะทำไงโอเคเราก็พยายามจะช่วยขาดออกซิเจนเราก็ช่วยได้เราก็จะพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับผม1นาทีของคนรอนี่มันนานจริงๆ1นาทีเนี่ยนะตามนะเรานี่ก็พยายามเต็มที่ทุกนาทีของเราก็คือเราก็โอเคตามรีบหน่อยนะพี่รีบแต่ก็ต้องขับรถให้ระวังที่สุดเพราะว่าคนรอก็รอเราใจร้อนเราก็อยากรีบไปส่งแต่ว่าเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยเราด้วยนะครับสวัสดีครับลูกเพจงงไหมเอ่ยไอ้นี่มันมานั่งบ่นอะไรวะอะไรเงี้ยโอเคเมย์จะไปส่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับให้กับผู้ป่วยแล้วก็จะไปรับเครื่องผลิตออกซิเจนของผู้ป่วยที่เราเคยเอาไปส่งให้แล้วเขาได้รับเตียงได้เข้ารับการรักษาแล้วเราก็จะเอามาฆ่าเชื้อชำระล้างเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ป่วยคนอื่นนะครับผมโอเคถามว่าเครื่องนึงหนักไหมทันโอ้หนักนะวันนั้นยกจนปวดหลัง นี่ล่าสุดบอกว่าพี่คุยกับพี่จานบอกพี่ครับมีหมอนวดมาสักหน่อยไหมแบบหลังไม่ดีแล้วหลังไม่ดีแล้วครับโอ้เครื่องผลิตออกซิเจนนี่หนักนะ20โลมั้งไอ้เครื่องฝาเครื่องล่าสุดเนาะโอเคเครื่องผลิตออกซิเจนที่เราเอาไปช่วยผู้ป่วยเนาะก็ได้รับ
มาจากของทางเรื่องเล่าเช้านี้เนาะที่ช่วยเรามาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ป่วยนะครับต้องขอบคุณพี่สรยุทธนะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับที่ช่วยกันส่งต่อเป็นเขาเรียกอะไรต่อชีวิตส่งลมหายใจต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยเนาะช่วยกันอะไรเราช่วยได้เราก็พยายามช่วยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยเรามีแรงทำเราก็จะพยายามแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองนะตามนะเซฟเนี่ยตามก็ใส่ครบใส่แมสใส่ PPE เหมือนกันเดี๋ยวพอลงใช่พอลงเราก็ต้องใส่หมวกนะครับใส่ถุงมือนี่โอเคถนนค่อนข้างโล่งมันก็จะเหยียบได้เร็วหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเร็วมากเอาความปลอดภัยด้วยนะตามนะโอเคตอนแรกมีก็ว่าจะให้ตามไลฟ์สดแหละแล้วมีจะขับแต่ว่าเดี๋ยวน้องเขินไงเมย์ก็พยายามหาอะไรมาพูดเนาะลูกเพจจะได้ไม่เหงาเนี่ยตอนนี้เมย์กำลังจะเดินทางไปบางคูรัตนะครับไปบางคูรัตบางบัวทองนะครับผมถนนโล่งเลยต้องขออนุญาตจริงๆดีเลยใช่ไหมนิ่มเลยนะต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องขอโทษพี่ๆตำรวจหรืออะไรด้วยนะคะถ้าเกิดเราฝ่าเคอร์ฟิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจำเป็นจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆมีเคสพี่บอยใช่ไหมที่ว่าเจอตำรวจเจอพี่ตำรวจไม่พี่บิวเด้ที่วันนั้นเปิดกระจกแค่อ๋อพี่โป้ยที่เจอพี่ตำรวจเขาก็นำทางไปให้เนาะโอ้ยต้องขอบคุณพี่ตำรวจวันนั้นพี่โป้ยไปส่งแถวไหนไม่รู้พี่เขาเห็นว่ากำลังจะไปส่งถังแล้วบางทีเนี่ยบ้านที่เราจะต้องไปส่งเนี่ยมันอยู่ในซอยลึกมั่งซอยอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้บ้านเรารู้บ้านเลขที่เขาแต่เราไม่พอบางทีมันกดเข้าไปในแมปมันก็ไม่ได้เป๊ะไปที่บ้านหลังนั้นเราก็อ้าวเราจะไปยังพี่โป้ยโชคดีมากที่เจอพี่ตำรวจคนนั้นนะครับช่วยนำทางไปให้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับแล้วก็วันนั้นเนาะที่เราส่งของกันเยอะๆก็ขากลับพี่บิวก็เจอด่านพอดีเขาก็ปลดให้เปิดกระจกอะไรเงี้ยอะไรเรียกแล้วทีนี้ก็โอเคเราเปิดปุ๊บเขาก็อ๋อโอเคครับเชิญครับก็โอเคเราต้องขออภัยด้วยเราไม่ได้แบบต้องการจะแหกเคอร์ฟิวหรือฝ่าเคอร์ฟิวนะครับผมแต่เราจำเป็นจริงๆที่ขอโทษจริงๆครับทำไมพี่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะคือเขาไม่คุยกับพี่หรือว่าเน็ตพี่ค้างไหมสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมอ่ะมันค้างไหมอ่ะหรือว่าเขามองไม่เห็นคอมเมนต์เองสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอบคุณครับผมช่วยกันเนาะนะพี่ตามว่าไงคนไทยต้องช่วยกันนะครับโอเคเราช่วยกันเนาะพี่เนาะโอ้ยสักครู่ฮัลโหลอุ้ยแป๊บนึงเสียบเข้าเครื่องรถอยู่ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์เออโอเคทำไมถึงไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะหรือว่ามันค้างหรือเปล่าเสียงยังชัดอยู่ไหมอะคะผมเมย์ยังคุยอยู่นะมีใครคุยมานี่สวัสดีครับผมสัญญาณดีเสียงพอได้ยินนะพี่ขอให้โชคดีปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณครับรบกวนสแกน QR โค้ดใช่ครับรบกวนคือตอนนี้เราพยายามหาคนหาน้องๆที่ช่วงมหาลัยบางคนก็พักเนาะหมายถึงว่าช่วงนี้ไปเรียนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็หาพยายามเชิญชวนเพื่อนๆของรุ่นน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยกันโอเครับสายเพื่อที่จะสแกนเคสอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่าจะมาถึงเมเนี่ย1มันก็จะต้องรับสายแล้วยายีจะเป็นคนสแกนแล้วยายีก็จะส่งต่อมาว่าเมวันนี้วิ่งที่นี่นะมีกี่ที่ส่งอะไรบ้างเมก็จะมานั่งจ่ายอาสาจ่ายทีมนะครับว่าวันเนี้ยจะให้ใครไปจุดไหนบ้างแบ่งกันไปแล้วเมย์จะไปอันไหนแต่ถ้าไหนที่พี่เขาไปได้ครบก็โอเคเราก็ไม่ได้ไปเนาะเราก็ถือว่าเราช่วยจัดอุปกรณ์ทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องออกมาแหละเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆเราพยายามอยากจะส่งแล้วก็อยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดอะครับมันก็เลยโอเคไปด้วยกันครับขั้นตอนก็ต้องรับสายสำหรับคนที่กำลังแบบ
โอเครอเตียงหรืออยากกลับบ้านนะครับโครงการแบ็คโฮมของเราก็ยังมีให้ลงทะเบียนก็คือเข้าไปหน้าเพจอีจันนะครับด้านบน cover จะมี QR code อยู่สามารถสแกนแล้วมันจะขึ้นไอคอน2อันก็คือรอเตียงหรือแบ็คโฮมนะครับเลือกได้เลยนะครับก็คือถ้ารอเตียงอยู่ก็คือกดที่รอเตียงแล้วก็กรอกข้อมูลกรอกอาการกรอกผลตรวจนะครับแล้วก็อัปโหลดใบผลตรวจต้องมีใบผลตรวจมาก่อนนะครับใบผลตรวจที่ผลออกมาแล้วนะครับว่าติดนะครับก็คือสแกนลงกรอกข้อมูลให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีน้องๆตอนนี้เรามีหลังบ้านเนี่ยที่คอยโทรเช็คคอยรับเคสเนี่ยร่วม10คนนะตอนแรกอ่ะพี่ลูกเพจครับมีประมาณแค่ 3-4 คนนะเมย์เองยังต้องไล่โทรเช็คเลยบางทีโทรเช็คอาการสอบถามอะไรปุ๊บทำด้วยพอตกเย็นมาเราก็ทำอีกอย่างนึงคือทุกคนทำทุกหน้าที่เลยตอนนี้เราพยายามรับให้ได้มากที่สุดจนตอนนี้ได้น้องๆโอเคเข้ามาช่วยรับสายนะครับดูข้อมูลสแกนข้อมูลสกรีนส่งมายายหยีสกรีนอีกครั้งนึงส่งต่อมาถึงพี่บิวก็จะสกรีนออกว่าโอเคเครื่องเหลือกี่เครื่องนะวันนี้ปล่อยไปได้กี่ตัวโน่นนี่นั่นวันนี้ต้องถังออกกี่ตัวก็จะมีการรีเช็คกันแล้วก็ส่งมาถึงเมย์อีกว่าวันนี้ต้องวิ่งส่งที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับพี่บิวจะเป็นคนจัดเครื่องออกมานะครับเมย์ก็จะเป็นคนประสานคนส่งต่อทุกคนทำทุกหน้าที่เลยครับตอนนี้คือแบบกลางวันบางทีระหว่างรอเนี่ยเมย์ไอจะต้องพ่นสเปรย์เครื่องทำโอ้คือทำความสะอาดทุกอย่างเรารีเช็คทำนู่นทำนี่นะและยังต้องนั่งตัดต่อด้วยนั่งตัดงานพอทำงานเสร็จเอาโอเควันนี้มีวิ่งนะต้องไปโอเคใส่ชุดเตรียมตัวคลีนตัวเองใส่ชุดให้เรียบร้อยนะครับก็ออกตอนนี้10กว่าคนเนาะน้องที่รับข้อมูลค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนมีกันอยู่แค่ 3-4 คนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะน่าจะพยายามหามาให้ได้มากสุดอีกเพื่อที่จะรองรับกับคนที่ขอเข้ามานะครับเราก็จะพยายามที่จะรับให้ได้มากที่สุดนะครับจากเมื่อก่อนรับได้น้อยมากมันก็เลยแบบโอเคมันอาจจะช้านิดนึงเราก็พยายามที่จะแบบรับให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคสู้ๆนะคะขอบคุณครับผมเบื่อยังอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้มาตั้งนู้น 20-30 นาทีแล้วเนี่ยพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะขอบคุณครับพี่อารมณ์ฮอตโอเคตอนนี้เราโอ้ตามผิดทางอันนี้แมปมันหลุดเหรอไม่หลุดยังอยู่เนี่ยไม่หลุดยังอยู่คุณต้องวิ่งออกก่อนมันอีก10โอ้ลูกเพจจ๋าอีกตั้ง12กิโลเนี่ยจังจะรอไปด้วยกันไหมอ่ะไม่ก็ไม่รู้จะพูดคนหนึ่งก็ช่างภาพอีกคนหนึ่งก็ตัดต่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เล่าไปเรื่อยอ่ะเนาะวนไปวนมาเนาะจะบริจาคโอเคติดต่อมาทางเพจนะครับเดี๋ยวจะมีทีม PPE อยู่ลองอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับขอบคุณครับน้องสาวซื้อที่ตรวจมาเป็นบ่วนนะคะอย่าไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่มีรถลงบ่าโอเคตัวอาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจิเทสอะเอออะไรสักอย่างที่เป็นตัวตรวจแบบเร็วอะมันจะก็ถามว่าประมาณ 98% นะสำหรับพี่นะถ้าถามพี่เพราะว่า200เมตรเร็วขวาโอเคได้รับข้อความใหม่ต้องออกหน้าโอเคก็คือสำหรับเมียเนี่ยเมียว่ามันเลยเพราะว่าเมียเองก็แทงไปแล้วไอตัวอาจิตันไออาเทสเนี่ยอันโอ้ลิ้นเลิ้นพันกันไปหมดงงโอเคขอโทษด้วยครับก็เมียก็ลองละโอเคมันสำหรับประมาณสำหรับเมียเมียว่ามันก็โอเคในระดับนึงนะแต่ว่าเท่าที่เคยไปอ่านดูอ่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติคนที่มีเชื้อค่อนข้างแรงเนี่ยจะเห็นผลชัดตรงตามครับครับผมอินบ็อกซ์มาแล้วหลายวันไม่มีใครตอบครับผมใครเรียกครับครับได้ยินไหมครับผมใครเรียกเมย์ฮัลโหลถ้าเกิดอินบ็อกซ์นี่ส่งกลับบ้านเกิดมีอยู่ไหมมีครับโครงการแบ็คโฮมนะคะพี่ครับสแกน QR code ในเพจได้เลยเคสด่วนที่ไหนครับที่ไหนเอ่ยให้ตามรับโทรศัพท์พี่จันตามเอ้ยรับโทรศัพท์ซะหน่อยโอเคสักครู่นะพี่แป๊บนึงนะโอเคลูกเพจจ๋าเหมือนจะมีเคสด่วนตามโทรไปหาแกดิพอดีตามโทรศัพท์วางไว้จอดก่อนโอเคนี่ลงเคสด่วนครับพี่ครับกำลังจะโทรหาตามจอดก่อน
โอเคลูกเพจจ๋าตอนนี้เหมือนจะมีเคสด่วนเข้ามาครับผมฮะครับพี่แม่มีเคสด่วนครับที่ไหนครับที่เมย์กำลังจะวิ่งเนี่ยไปที่ไหนครับตอนนี้เมย์อยู่บางบัวทองกำลังจะไปบางคูรัตบางบัวทองครับโอ้แล้วที่ออฟฟิศเราปิดหมดแล้วหรอไม่ปิดครับยายหยีกับบิวไปส่งถังให้เคสด่วนอยู่เหมือนกันครับแถวแถวหลักสี่เนี่ยครับโอ้หรอแต่ทำไมมันไม่รับโทรศัพท์ว่าเคสด่วนมันอยู่สงขลาว่ะไอ้ยายหยีขับรถแล้วบิวไปคนเดียวน่าจะช่วยเขายกถังอยู่นะไม่ว่าหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ติดต่อทีมครับโอเคครับผมครับโอเคโอเคมีเคสด่วนนะครับอยู่แถวสงประภาแต่ทีเนี้ยตัวเมย์เนี่ยมาบางบัวทองแล้วแล้วอีกทีมนึงอ่ะอยู่แถวหลักสี่เดี๋ยวให้พี่เขาติดต่อกับอีกทีมนึงเนาะเพราะว่าพี่บิวกับยายีเนี่ยไปส่งเคสถังออกซิเจนด่วนเหมือนกันแถวหลักสี่เดี๋ยวให้รีบให้พี่จันติดต่อทางนู้นเนาะไปทำอะไรโอเคเมย์มาส่งเครื่องผลิตออกซิเจนครับแล้วก็มาเก็บเครื่องผลิตออกซิเจนที่เคยเอาให้ผู้ป่วยนะครับไว้ใช้แล้วเขาได้โรงพยาบาลได้ที่รักษาแล้วนะครับก็เลยไปเก็บกลับมาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยท่านอื่นนะครับผมเบื่อไหมพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยหมดเดี๋ยวนะโอเคเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วไม่รู้ออมโอเคไม่เบื่อเลยโอ้ขอบคุณมากคุณพี่จากตัดต่อเราก็ต้องมาเลยเสิร์ฟตุ้มตามเธอเหยียบน้ำใส่พี่เขาหรือเปล่าขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้ก็3ทุ่มครึ่งแล้วอีกประมาณ15นาทีเนี่ยกว่าเราจะถึงที่หมายมันอีก10กว่าโลหรือว่าเดี๋ยวเขาใกล้ๆถึงแล้วให้เขาขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วกันเนาะลูกเพจ10กว่านาทีเดี๋ยวลูกเพจจะเบื่อเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมีไปถึงใกล้ๆถึงจุดที่จะส่งเครื่องผลิตแล้วเดี๋ยวมีขึ้นไลฟ์อีกทีแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์อีกทีนึงนะเดี๋ยวไลฟ์อัปเดตให้อีกทีนึงนะส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยหมอพยาบาลทุกหน้างานทุกส่วนเลยนะครับขอส่งกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผู้ป่วยก็ขอให้สู้ๆนะครับกำลังใจดีมีชัยไปกว่าเลิศไอ้กว่ากำลังใจมีชัยไปกว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มคนที่จะรับข้อมูลเช็คข้อมูลสกรีนข้อมูลจนมาถึงเมย์เองก็หาพยายามตอนนี้หาคนละเพื่อที่จะคอยวิ่งได้เยอะที่สุดวันนึงถ้ามันวิ่งได้สักอย่างเนี่ยคันละ2คนถ้าเราได้วิ่งออกอีกเนาะก็หลายคันหลายที่เนี่ยมันก็จะกระจายได้มากขึ้นเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับงั้นเดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมบ๊ายบาย